สุดได้ปริมาณสดับชิติเมตรัยในขนมกาบสายบรรทบตัวระบบวิโอเอในเดตรัยทั้งไงปุตติปรามแขกกระดาษนำปีปอนดับปรำปีนี้ขย่มเสื่อมวัฒนาในสหกรายในกรมสายเชียร์เคมราพิษาสมสวากุมปริมาณสดับปีรอดที่นี่วอชิงตันจะกัดจับพัดดามลูกชมสมเม็ดหนึ่งลูกพีสุเพียดาหนึ่งจูนดามเรืองบอดเมียนสำคัญสำคัญในเดตรัยนี้ปู่ลำนางเรียกกันละปะกันอำนาจบรรจบวิศวกรรมฉบับห้ามขอดจนเด็ดมันเอาทุกการโฆษณาบัตรฉลองสหรัฐอเมริกาสนากรมปรึกษาสนสักองกาสหประชาชาติบักกิจประชุมบรรทอนเรื่องเกาหลีกลางจึงเมดักน้อมเกาหลีกลางจึงอุดอ่างอังปีจุกจีในกาบังมังฮอเทสกำจุดมิสิล ICBMประเทศในตะวันตกจนจูบเพียซาปัญหาเศรษฐกิจหนึ่งปัญหาเสียงเทียดชิมวยอธิการปัดได้อาลามองในขนมกาบสายระบบ VOA ในเรตรีนี้ยังขนมเมียนสกัดได้รีก้าอมปีตลากากรรมปูลจานจาวบันดังจำนวนปีระบบลูกกำซอกขนมเปลแต่มวยลูกจ้วงจุงนี้เมทวิกาปีกระไดเอาลูกกำซอกบานปรับ VOA ท่าแต่ละการนั่นเองมันพร้อมก็ให้ได้เหมือนดังเมาสู่ตัวตัวจึงคืออดมาตลอดดมลาทิพย์อดรอทิพย์จุดสวัสดิ์บ้านเราเราหลงกำจกเต็งตุลาการกัมพูลบัญชีสลาอุตโตเอาอีกัดกระไดเนี่ยกาปีปาริธานดับบอนอะไรลังวิงกระทรวงมหาดไทยประเมียนองกาทมทมปีได้โจร่วมบังคับบรรทุกสถานกาอริกุลกาบอชนาทคุ้มสังกัดนางบอสสัมพีพีทีปีได้จีพีบรรจบระบบ VOA ชิมวยหนึ่งโลกจันรอดประเทศในยุคกฐานสราวจีวิจิสะในกระทรวงอบรมยุวชนนังไกลานางเชี่ยประเทศสหกุมเนกเนตวิเชียกัมพูชีอมปีสระสำคัญในการวิพีตันในตมพมทมบิ๊กดาต้าลูกเนี่ยเนียงนางบานสดับสกดายริกาหนึ่งบอสสัมพีนี้กลายปอดเมียนอันตรจีดแดบสายตัวได้ลูกชมสมเมตหนึ่งโลกพีสุพีดาสมันเจยลูกสมเมตมุนบาออกคุณกรมแนะนำรางเรียกคณะปะประชาชนกัมพูชีบ้านบรรจบปินัดกายประชาบับในปีคณะปะนโยบายและเมียมอมน้องจุบสกัดแนะและเมียนตูตอนมันเอาทัวร์สกรรมเพียบโฆษณาบัตรฉลองดำไปช่วยคณะปะนโยบายนำมวยหลายลูกเอ็งชายเอียงอนุประเทศคณะปะสังกูจิตบ้านสเซในเลือดตมปอเฟซบุ๊กระบาลุท่าคณะกรรมาธิการจันทร์ไทยในรัฐสภาหนึ่งเลือกยกสิทธิ์ในสนาฉบับในเมื่อปีนัดในทายประคอสไอค์นี้มิตราประมวยทำไมปีดาสนาโดยดำเนินเรียกคณะปะปิจิจนกัมพูชีบ้านบัตรไทม์จำนวนจำนวนใบในขนมนุมีการห้ามปรามคณะปะนโยบายมันเอาปราประสาเจอสมเหลงรูปเพียบไอกระสาเจลิลาโซหรือสกรรมเพียบอรบจนเด็ดหนึ่งยุดพร้อมเราจมห่อหรือดอยต้นไหลเพียบหรือคบคัดจมุดตอนเด็ดบาสันเจโรคือตามีการประพฤติละเมอคืออาญาโทษหนึ่งรุมเย่คณะปะหรือห้ามควัดสกรรมเพียบรหดลาพรำฉน้ำและน้อมอัยสถิโครงการโจรมกาบฉนาการฟื้นวิสาสนกรรมในการมีลางบรรดาปีนายกรัฐมนตรีฮุนซันบ้านสำแดงการมันเป็นจัดในการโจรมโฆษณารบบลุซำรังสีอัดเล็ดประเทศคณะปะสังกูจิตนึกตามบันไดสังกุมขนมเปี๊ยบฉนาดกรมประชาคุมสังกัดได้น้อมเอาคณะปะผิดชังการจำนวนอาสนะมีคุมหนึ่งกรมปรึกษาคุมสกัดอย่างจันลูกเอ็นชายเอียงบันสเซมันแทนในโครงจำปอเฟซบุ๊กออมหนึ่งรูปทอดสกฤตนาฉบับนุธาการทวีฉบับหรือการแก้ฉบับดังใบกำจัดขมายขณีไอมันน้อมพอจำนั้นเราปฏิจิตหนึ่งปฏิจิตไรหายกรมเนี่ยทวีมันปฏิจิตาตัวตัวบันพอวิจิมินสำหรับคลมสำหรับกรมระบักลุ่นไรลดซ้ำแรงสีกมปวรุณในเด็กลุ่นการปฏิดังใบกิจเจงปิกะดักตัวขนมสำนำเรื่องจะจานขนมนุรวมมีอัตถิบาลทารถปิบาลในปีกลายกับบางสำหรับดูบันดาลการเลยและทั่ววิเพียนโยบายดอลใบชมูดูสำนังสีตรบังคำจัดยืนแรงเจงปีคณะปะกาปิดามฉลามนี้ดังใบกิจเจงมันเอามีการรมดีคณะปะสังกุจิต
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un បានអួតអាងអំពីការបាញ់បង្ហោះ Test ប្រកបដោយជោគជ័យទី1របស់ប្រទេសលោកនៃអ្វីដែលហាក់ដូចជាកំជុចមីស៊ីលផ្លោងអន្តរជាតិមួយហៅកាត់ថា ICBM កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគឹមជុំអ៊ុនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងពួកអ្នកបច្ចេកទេសមួយក្រុមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តទេដោយបានទទួលអ្វីដែលគាត់ហៅថាកាត់ដូរមួយកញ្ចប់នៅពេលប្រទេសអាមេរិកប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យប្រចាំឆ្នាំរបស់ផងខ្លួននេះបើតាមការផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េហៅកាត់ថា KCNA របស់របបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលមួយធុនហ្វាសុងលេខ14កាលពីថ្ងៃអង្គារចេញពីចំណតយន្តហោះមួយកន្លែងនៅជិតព្រំដែនខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនបណ្ឌិតសភាខាងវិទ្យាសាស្ត្រការពារប្រទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាកំជួចមីស៊ីលហ្វាសុងលេខ14បានហោះចម្ងាយ933គីឡូម៉ែត្រហើយហោះដល់កម្ពស់2802គីឡូម៉ែត្រកំជួចមីស៊ីលនេះបានធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រជប៉ុនក្រោយពីហោះបាន39នាទីដោយផ្អែកលើការវិភាគនៃការហោះរបស់កំជួចនេះពួកអ្នកវិភាគសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកំជួចមីស៊ីលធុននេះហាក់ដូចជាមានវងប្រតិបត្តិការដែលអាចបាញ់ដល់រដ្ឋអាឡាស្កាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA បានផ្សាយថាគីមយ៉ុងអ៊ុនញញឹមញញែមរីករាយខ្លាំងណាស់ហើយគាត់បានសុំដល់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គាត់ឲ្យផ្ញើកញ្ចប់កាដូធំនឹងកាត់ដូចតូចឲ្យបានញឹកញាប់ដល់ពួក Yankees The Voice of America The Away ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃពុធនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរបស់កូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាបន្ទាន់នេះអ្នកវិភាគផ្នែកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានការសង្ស័យថាការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងចុងក្រោយបំផុតនេះអាចជាការបាញ់សាកល្បងនៃគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់ដែនដីរដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងប៉ុន្តែកន្លងមកទណ្ឌកម្មទាំងនេះស្ទើរតែមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់មហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលចុងក្រោយបង្អស់របស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងមានក្តីបារម្ភដែលប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានទួនាទីជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកន្លងមកប្រទេសចិនបានប្រឹងប្រែងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំរំពឹងថានឹងមានការស្វាគមន៍ដោយមិត្តភាពនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសប៉ូឡូញនៅខែពុធនេះដែលជាប្រទេសទី1នៃដំណើរបេសកកម្មខាងការទូត4ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែមានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះប្រឈមនឹងកង្វល់នៅទូតទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបអំពីការប្រកាសអំពីគោលនយោបាយការពីពេលមុនរបស់លោកដែលមានរួមបញ្ចូលការបដិញ្ញារបស់លោកដល់អង្គការអ៊ុតង់ការសម្ដែងចិត្តរបស់លោកក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងការកោតសរសើររបស់លោកកាលពីពេលមុនដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ត្រឹមនឹងថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈសំខាន់ទីមួយរបស់លោកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងទីលាន Krasinski ដែលជាកន្លែងមួយមានភាពជានិមិត្តរូបជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រប៉ូឡូញចានអ្នកដែលរំលឹកដល់ការតស៊ូរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការសេតវិមានបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីសឹមនឹងនិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកដល់គូការនៃកិច្ចការពីរួមគ្នារបស់អង្គការអ៊ុតតង់ក៏ប៉ុន្តែលោកក៏នឹងថ្លែងជាថ្មីទៀតដែរអំពីការទៀមទារបស់លោកឲ្យប្រទេសជាសមាជិកឯកទេសឯកទៀតធ្វើវិភាគទៀតតាមចិត្តដល់បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះលោកត្រឹមសង្ឃឹមថានឹងរៀបឡើងវិញពីដំណើរទស្សនកិច្ចឈ្គីងឆ្កងលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប
กาปีแค่อุสเพียมุนและเนปีนุลูกบานได้มันตัวปุ่มเมดนอมในกรมปฏิจิสมาจิกในองค์การอุตังและมันบานบ้องประกาศออกบานกรุบกวนรอกองกำลังหยุดสปูรบพังคลุนเนปีได้ลูกมันบางกอมโตรมิตราตีปรามในสันทิสัญญาอุตังและองปีนิรปฏิจิตต์แต่อ๋อในครองสปอนอเพียบนี้เอาชายตอบประสันบาปฏิจิสมาจิกมุ้ยปันตรวีประหากรมเทียนสหรัฐอเมริกเชียงใบปอนเนี่ยบันตังตีในขนมปีโปลงจะพลายมวยในการละปุงรีจะเห็นรบบองเก่าต้องนำไปตุบตุลในการที่เป็นรบบรุษีในขนมปีอีกการเชื่อบรรทออบรรทออตตินนี้ VOA มีนสิกดีรีแก้วปีตลากากรมปูลจานจาวบันดังจำนวนปีระบบลูกกำซอกขนมเปิลแต่มวยตลากากรมปูลบัญชีสลาวโตอ่อยกัดคดีเนี่ยกาเปียปริธานดอมบอนอะไรหลังเวงกระทรวงมหาดไทยประเมินองค์การทมปีได้โจรมบังการบรรทุกสถานกาอริกุลกาบอชนาทคมสังกัดหายในขนมกาปายสามสัปดาห์ที่จงกร้อยยึดน้ำมีนสิกดีรีแก้วปีบทสัมภาษณ์เพียงที่ปีได้จะเพียงบรรจบระบบ VOA ชื่อมวยลูกจันรถประเทศในยุคทานสราวจิววิจิสะในกระทรวงอบรมยุวชนนักเกล้านักเชี่ยประเทศสหกรมเนกเนตวิเชียกัมพูชีอัมพีสาระสำคัญในการวิเพียตนในตุมหมทมบิ๊กแดตาหนึ่งสกดายรีกาอัมพีกัมพูชีสปายเวียบังกอบในขนมสมาร์ทโฟนปะปอลดอสเซเนปราประอินเทอร์เน็ตลูกเนี่ยเนียงกำปองสดับการวิธีสายบรรทบตัวระบบ VOA ปีรอดเทนีวอชิงตันบรรทบปีสาวนาการจุ่มนุ่มจุ่มเรียจำนวนปีเลิกการปีจงคายมิถุนาดำเนินการต่อตั้งสำได้ระเวียงเมทีวีระบบลูกกำซอกนังเมทีวีระบบลูกในยุโรปมันไตรฮอนไซน์คือลูกกีตัดในประเทศไงปุ่นนี่ตลาดการกำปูบานจานเจ้าบันดังจำนวนปีระบบลูกกำซอกได้สำหรับน้ำก้าวสาลิการะบบสลาวโตตุกชิบานกาการสำหรับนี่ตระบานเมทีวีกาเปียกได้เอาลูกกำซอกเลิกหลังท้าชี้การสำหรับได้ขมิ้นผิบยุติทอร์กัญญาการวิจการใน VOAการเรื่องนี้ปีริทินิพนมเป็นโดยต่อเติมตุลาการกัมพูชาประทังไงปุ่นนี่บานสำรัดจานจอลบันดังจำนวนปีระบบในวิพีกรมซอกนองปิลแต่มุ้ยได้รักษาตุกการสำรัดระบบสลาอุทกนองการมันอนุญาตเอาในวิพีรูปนี้สถิตในไกรคุ้มนั่งมันก่อหายลูกคนสั้นมุกลอยต่อตัวคณีขนองสาวนาคาลูกชายกรมสัตว์ทวีประธานองค์จำนวนจำเรียตุลาการกัมพูชาบานประกาศดำเนินการในการระบบสลาอุทกตกจีบานกาโดยเลือกหลังท้าการสำรัดบรรทออคมคลุนลูกกำศกเจียบรรทออสันตามมิตราปีรอยบุญปีรอยพรำนังปีรอยพรำมวยในกรณีเตะวิธีประมาทระบบสลาอุทกคือจิการสำรัดดาวตรมไตรตามในเตะวิธีฉบับจำนายบรรดังเปียปอนนังกาเตรียมเตี้ยอโลกคนสั้นมักชลอยต่อตัวคณีขนงสาวนากาตระบาลลูกคำป้อนประเทศองจำนวนจำรัตุลาการกัมพูชาประกาศจานจ่อโดยคณีโดยเลือกหลังท้าบรรดังจิลีและอาซอร์บอลลูกจุงจุงงี้ดาวจิเมทวีรบอลลูกกำศกทวีลักและขมิ้นสำอางแฮตตรมตรีขณะตระวันอนุรักษ์ปนธนีเกียบรรดาตะการรถยนต์ลำใบบรรจุนตะคมคลุนในปนธนีเกียไปสอวิ้งลูกกำศกบานใส่ปรับเนศปรมิ้นขนมปาริเวนตุลาการกัมพูชาและตระบาลรถบรรทังกาโจลยกปรมิ้นขนมในดำยางโดยเฉลี่ยตุลาการสำหรับตามกาจองมันรบปะมันแมนจับจีรบีบในการจัดใจระบบในยุโรปมันไตรหุ่นเซนบันดังระบบลูกกำศกจำนวนปีได้ตระบันตุลาการประกาศจานจ้อนในประเทศไงปุ่นนี้ร่วมมีบันดังสมในกลายคมนั่งบันดังได้ลูกกำศกบันดังสนาอัยลูกหุ่นเซนได้จีดามันดังบกชลอยต่อตัวคณีขนงสาวนาคาบันดังแต่ปีนี้การจ่ายปีสำนอมเรื่องแกะปอนในการทลายระบบลูกกำศกและท้ารัฐพิบาลระบบลูกหุ่นเซนจึงเนี่ยรีบจำกิจกรรมเลือดลูกแต้มเลยเนี่ยศึกษาสราวชีวสังคมดอลลาร์ใบได้ตระบันเก็บใบสำรับการปิดขายกากระดาษฉน้ำบุญโลกีเต็กเมทวีดำนางอัยลูกหุ่นเซนปรับเนี่ยสาปอร์มินกลายจ่ายปีสำรับการประกาศสาริกาในตุลาการกัมพูชาสกามาพิบระบบลูกกำศกบันทวอยปะปอลอย่างทนทงดอลเกชมูระบบคณะปะประจีจนกัมพูชีหนึ่งลูกในยุโรปมันไรหุ่นเซนลูกกำศกไตมินเจตนาตุจริตขนมกาตุ่มและกมฮอเลือกคณะปะประจีจนกัมพูชีหนึ่งมังการอเมริกาสันเดซอกเซ็งประตูใบจีลูกกำปงตะบานคมคลนมันดาอาสันขนมปุ่นธนีกีในปีเด็กกว่าหนึ่งเย่ตุ่มและกมฮอเลือกคณะปะประจีจนจังไฮมุนกาบอชนาวจุรุคมสังการจังอ่ะปะจีปูรอดมวยจุ่มล้วนได้กว่ามันบานกึศบานดัดดัลมันตอนสดับรัฐพอลระบบตลาดกาวัดสันทานบัดไอ้ก็สันทานนะโอ้ปะหายจิตคณะปะจิตจนนึงเนยไปก่อยกาสลับระบบกำไรเม่นจังกวัดเผอเซ็ตกวัดเ
นอดกับนัดกอดได้กอดสดาคมสกตะกอดเชื้อกอดโฉลเชื้อดาราเปิดบอชนาทกอดอัดบอชนาทอ้อยคณะปะเจจุนอันนั้นได้จีบจุสนากรรมจุสนากรรมในการโคตรคาดระบบคณะปะเจจุนลูกจุงจุงงี้เมทเวกาเปียกได้เอาลูกกำสกปรับวิโอเอเนรเซียลไทยปุตนิธาการสำรับบรรทออคมคลุนคนใดระบบโลกนังปะเดซัดมันอ้อยดำบันดังในเยตอตุลจิมวยจงจอดขนมสาวนากาคือจิการสำรับได้มันบานปราวยติดทอหนังนำลาเพียบตอโกนได้ระบบลูกโลกมันไทม์ท้าตัวลากาอันอารุญาตอ้อยโกนได้ระบบโลกสถิตในกลายคมโดยมีจบแหลกขันดำใบทินีธาลูกกำซอกมันอาจเกิดจังปิกาบำเพ็ญกตปกัดจำปูมุกตัวลากาลูกจุงจุงงีบันไทม์ท่าสำหรับการสนาสมอลูกฮอนซานมกบำเพลย์ต่อตัวจมวยโกนได้ระบบโลกคือลูกบาดบำเพ็ญรอนเตวิธีตามพลอยฉบับโดยมีดาริคัตจิลิเลอสอหนึ่งมีสำอางแฮตตรมเตยตลาดการเลือกตั้งมันพร้อมก็ให้ได้มันดังเมาสู่ตัวตัวจึงคืออดมาดอดำลาทิพย์อดทิพย์หยุดสวัสดิ์บ้านล้อดอลกำศเสียงเจ้าที่มีการสอบสบายจมพัวในกรณีสำเร็จปัญแซดที่มันดังระบบหายยืมเข้มจีมีทีวีก็ได้จิลกำศหนึ่งลูกกำศได้ชนะวิพีในโยบายตระบาลสลาดับโบที่เทนในพนมเปิ้งบัญชีไอคมคลุนบรรดาอาสันการปีเปียกันดาขายกลมเพชรชนะปีป้อนดับรำปีได้จัดประกันปีบัตรยุ่งยงไอประพฤติบัตรอุกจีอาร์ตนังบริหารเกจีสาธารณะตามมันดังระบบโลนิยอร์มันไรฮอนไซน์ลูกฮอนไซน์บันประดังถ้าลูกกำศบันอธิบายจัดประกันดาท้าคณะปะประชาชนกัมพูชีมีจวบเปียป้อนนังเขตกรรมโลกไกมไลหายโลนิยอร์มันไรเตรียมเตี๋ยสำนักจำนวนประมาณแสนดอลลาร์กลายเป็นนี้ลูกฮอนซันก็บันประดังลูกกำศมวยการในเตี้ยจำปูกาทาธิบายท้าประปอนกรุกรองรัฐาภิบาลปัจจุบันบันไดอเมริกาสำหรับมนุษย์ให้มันรองมกเขตกอเปิดโดยจุดขนมการในลูกไกมเลยลูกเจียวิจีประซ่องซอมบุญเถื่อนนึงลูกชดบทที่เจดามลูกฮอนซันบันประดังเตรียมเตี้ยประสำนักดับเรียนเรียลพองได้สำหรับการในอย่างนู้รีกาเปียร์จิเทนีพนมเปิงเนียงขย่มการวิจกาVOA ปริธานในดัมบอนารายในขนมแคดกอกกงขอข้านมันบานโจรมสาวนากากัดกระไดบันดังต่อวาระบอกโลกในตัวลากากมปูลแต่ต้นนังกาติงโดเชอร์ขอฉบับนี้ปรึกทั้งไอปุ่นนี่ตัวชิเนกาปีปริธานลุกนี่อาวัตเตอร์มิ้นขนมสาวนากาตัวลากากมปูลก็ด้อยก็บานบอมไรสมนมเรื่องลูกแวนวอนเตอร์สลาอุโตเอาจัดกระไดจิตไม่มาดองติดเนกาปีสุดมนุษย์ซาโตนังกาสำหรับนี่ลูกคนแรกสมัยใน VOA รีการเรื่องนี้ปีริธินีพนมปิงโดยต่อเตอร์นี่ประเทศไทยปุ่นนี้ตัวลากากำปูลบัญชีไอ้สลาวโทบากกากัดกระไดเนี่ยกาปีปฏิทานบอลอะไรคือลูกแวนบอลลังวิ้งจมพัวบอลมือโปรโมลพอลอันดับพอลเปรเชอร์โดยคุณลิขิตอนุญาตตัวลากากำปูลอาอังทากากัดสิกระไดกันลองมกในสลาวโทฟูลังมันสอบตามกติฉบับนี้ไปตามการประกาศซาลิกาหรือบอชัยกรอมในตัวลากากำปูลนั่งมันตรีสิทธิมนุษย์ประจำแคดกอกงขนงกาประกาศซาลิกาเหมือนดอลปรามนาทีพองนุประธานกรมประชาจำนวนจำเรียตุลาการกัมพูลและสไลกัมสถาวีบานประกาศท้ากากัดกระไดระบบสลาอุโทมันตรมเตยตามกติฉบับหายบัญชีอ้อยสลาอุโทกัดสกัดได้สำนองเรื่องนี้หลังวิ่งลูกอันกุงจัดเนี่ยสำรับสำรู้สิทธิมนุษย์ในขัดก่อกองทลายปรามวิวเอธาตุลาการกัมพูลมีสเพียวินิชัยตรมเตยได้บ้านมองไว้สำนองเรื่องลูกแวนบอนเตยทัวกากัดกระไดในสลาอุโทมาดองติดลูกหลวงพงษ์ทัศน์สละอุทโธนังปิจารณาพระอรยุติทั่วดอลสกรรมประชุนกาปีปฏิทานนังจีสมาชิกกรมประชาคมขนมสกทมบังมกปีกันักแปะประชิจุนกัมพูชีรูปนี้ยังต้องเอาสละโตบ่มีการจุ่มมือจุ่มแหลังเป็นสายจุดใหม่นี้ยังต้องเอาสมเด็จกาเจ้าประกันไปเลยโลบายบอลผัวควักอันมีเจตนาพิบหรือก็มีกำหนดจะได้ขนมกาประเภทบอลมันเสียบสกรรมประชุนกาปีประชือขนมดมอนอะไรขาดกอกล้องลูกแวนบอนร้องกาพดังพดอตามเพลย์ฉบับปีอัญญาโทสกทมบังนังมันเตรียรัฐบาลประชือมูจำนวนขนมขาดกอกล้องกลายปีลูกมินพิบสกรรมขนมกากาปีพอประยอยสหกุมจุนเจียดดามผิดแต่จงนังโจรมกาปีปฏิทานดมอนอะไรจิมมูสถาปนึกนังจีนอยู่องกามิดาทอมจีดลูกอเล็กซานโดรกองซาเลดาบิดซันได้เติร์กบานอัญญาโทกัมพูชีบันดังเจงปีปฏิกรรมปุจิการปิคายกุมเพะชนามปีปอนอปรัมกราวมแฮดพอลท้าลูกสนาเนื้อขนมปฏิหูตถาคากับนอดการปิคายกัญญาชนามปีปอนอปรมุยสลาอุทโธบานสำหรับดมกอลกาชอบประกันลูกแวนบอนปีบอดประมูพอลอันุพอลเพลเชอร์ดอยคมิลิคันอันยัดดาบานฟูลังดอยตลากาแฮดกอกงการปิคายมีหน้าก่อนลองเตอร์ลูกแวนบอนบานพัดดังเตอร์ตลากากัมปูลดำใบสมปะดิสัตเจ้าการดมกอลซาดิกานีลูกแวนบอนบานโจลครุนเตอร์ตลากากัมปูลการปิดง่ายที่มาเพย์มวยคายมีตุน้าดับเบิ้ลโจรวมสัปนาคาหรือบัดดังซาตุกหรือบอลลูกขนงซาลสัปนาคาเนียเปลนุ
ลูกแวนวอนบานปรับกรมประชาจมุกจมเรียถ้าลูกมันบานประพฤติบัตรละเมิดโดยการจับประกันนุตีหายในกลายรูปบองตลาการกัมพูลเนกาปีปฏิทันจุนจิตจงขนมดมบอลอะไรแคดกอกองรูปนี้บานปรับกรมประชาระปรมีนท้าลูกมันบานประพฤติสกรรมผิดจึงโดยเชื้อเขาฉับหนุ่มไหลหายการติงโดยเชื้อระบาดลูกคือสำรับบำรายประโยชน์ขนมสหกุ้มระบาดลูกปนนอลูกอันกุ้งเจ็ดเนี่ยสำรับสำรู้สิทธิมนุษย์ประจำแคดกอกองได้องเกตเรื่องกระไดลูกแวนวอนบานปรับวิวเอเนียร์เซียทั้งไงปุ่นิท้าลูกแวนวอนมันบานโจลสตับกาสำรับระบาดใจกรมขนมสาวสับนาคาตุลาการกัมพูนุตีโดยซาลูกแวนวอนมีการผิดบ้าขนมกาทุตมนาตามเพลย์จึงมีสตรอมบังแคดกอกองวิวเอมันอาจจะตรงลูกแวนวอนบานตีในทั้งไงปุ่นิดาวน์นบอนในลูกกับปงรูนเอ๋ยปมิ้นสิวาตูรุสับอย่างนากระได้ลูกแวนบอนทรอปในเย่ในกลายตัวลากากับปูลกาปีเปิลกันหลอกมกท้าเอาไว้ในลูกบานทั่วมันแมนสำรับบอมราประยอยตัวคลุนลูกนุตีใต้ดำใบประยอยสหกุมจนเจ็ดดาวเพียติดโจงระบอบลูกนั่งโปรตูเตอร์ใต้ปนนอบาดจมูกยมยมจังสนาตัวตลากานั่งดำใบตำแหน่งกาจอดประกันบอกยมยังบานไอ้ท่าออตลาการนั่นคือตำแหน่งการจอดประกันบักยมแต่มาดองคือขยมอัดเมียนตัวที่ปีพรุนี่คือการทั่วตั้งเบอร์วะขยมนี่คือมันแมนเชียตั้งเบอร์สำหรับบุคคลบักยมในเองดับใบพอลไปย่อยดับบักยมคือดับใบพอลไปย่อยดับไปเชียชวนเดนโรนนุ่งตำบอลหนึ่งลูกแวนบอนบานประวิวเอมุนเปลูกโจคลุนตัวตลาการของปูท้าลูกจ้องรุ่ยพอดปีปีรุ่ยตะเพียบดับใบอันยานไอลูกอาจบานโชชมัวชีไปกับชนกรมประชาคมสังกัดเอาอีกนะปะประชาชนกัมพูชีขนมสก๊อตหมอบังบนต่อตีดรีกาปิริชนิพรมเป็นขยมโฮลเรสเมย์วิโอเอมหาพตัยปินเนตเมอร์เพลย์ชบับเลือบอนด้อมองกาสังคมซีเวิร์จิงสายซับได้บานบังก้าวเชียบนตุบสถานกาวีดมไลกาบอชนาวทามันต้อนเมียนเพียบยุติท้อกระทรวงมหาพตัยก็บัญชีเอาบนตุบสถานกาบัญชบเชียบนต้อนในสกรรมเพียบระบอกคลุนนังบานโปรเมียนจัดวิธีนากาเพลย์ชบับปรสันบาร์มันอันวอดตามกัญญาการวิจิกาใน VOA รีกาเรื่องนี้ปีริธนีพนมปิงโดยต่อตื่นกระทรวงมหาดไทยบัญชีไอ้กรมองค์การสังคมซีเวิลขนมบรรทุกสถานการณ์ได้ทดลองจังระบายการริกุลกาบัชนอตเชื่อเรือกรมประชาคมสังกัดเนเปิลกันลองตื้อบัญชบสกรรมอภิบระบอกลวนนังประมีนจัดวิธีนาการพลอยจับประสันบาสกรรมอภิบนุกเนตายบรรทอกเกิดมีนในประโยงตามลิขิตจุนดำนังนังการเลือกล้างระบอเนตดอมเปียกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยกาลปิดไงองเกียบันใจลิขิตจุนดำนังจำนวนปีเซ็งคณิปปอนนังบรรทุกสถานการณ์ลิขิตที่มุ่ยคือพญาจำปูโลกุลปัญญาในโยปฏิบัติคณะกรรมธิการบัชนอตดอยเสรีหนึ่งยุติธรในกัมพูชีฮากาธาคอมเฟลหนึ่งองค์การระบอบลูกไอลิขิตดัดโดยไลท์มุ่ยเตี้ยคือพญาจำปูโลกซอมกุนเทมิในโยปฏิบัติองค์การอาชีพกระหนึ่งยุติธรดำใบกาบัชนอตดอยเสรีในกัมพูชีฮากาธาเนกเฟกองค์การคอมเฟลหนึ่งเนกเฟกตระบันเกสกอลทาจิองค์การบังโกลดัลบานรวมสหการจมวยองค์การสังคมซีเวิลด์จัดสายสับเซิงเตี้ยดำใบบังการอัยเมนบรรทุกสถานการ์คลอมมือสถานการ์ขนงกาบัชนอตกันลองหมกขนงลิขิตแตงปีดัลสเซนในโดยขณีอัยดังถ่าการบังการบรรทุกสถานการ์ได้ปีกาบัชนอตเชื่อเรื่องกรมปรึกษาคมสังกัดชนะปีปอนดับประปีดัลเมนกาโจรวมปีองค์การสมาคมประมาณจีสายสับจีสมาชิกคืออนุวัตตัวเต็งหนึ่งบัตรปัญญาในฉบับสตรีปีสมาคมหนึ่งองค์การมันเป็นรถทัพพิบาลนิวดอมสไนเคิลสเพะเนตดอมเปี้ยกระทรวงมหาดไทยปรับวีโอเอสในรัสเซียทั้งไงปุตนิท้ากรมองค์การขนมบรรทุกสถานการณ์แต่งเจียงสายซับบันทึกสกามาเพียบมันเป็นเพียบอับเจียกระดับสำหรับคณะปะนิโยบายนิมวยนิมวยดัลเขาเต็งหนึ่งมิตรบัพไพบุญในฉบับสตรีปีสมาคมหนึ่งองค์การมันเป็นรถทัพพิบาลโลกปัญญุลท้าเพียบมันอับเจียกระดับบ่บรรทุกสถานการณ์บางไฮล้างตามระยะระบายการระบาดปุ่กเกดจึงกลายกับบัชนอตคมสังกัดดับบานเลือกหลังท้ากับบัชนอตนุ่มมีการระดับเสรีเพียบหนึ่งขมิ้นหยุดแต่ทอแนะนำเปียรูปนี้บรรทายมท้ากระทรวงมหาดไทยหนึ่งจัดวิธีนาการเผยฉบับประสนบากรมองการสังคมซีเวิลด์เพื่อการเปียปอนหนึ่งกับบัชนอตอย่างหนุ่มในแต่บรรทอสกามาเพียบโดได้ตัวเจียงนั้นลูกมันบานเป็นเจ้าท่าวิธีนาการเผยฉบับแต่ลูกบานเลือกหลังคือเจียจำนัดกาแบบนั้นหนุ่มเตะคือทีมวยยังก็จะเรียกคือว่าอะไรมันชมการเขาชอบเบอร์ทีปีไอ้เมียนวิจิตรการขมุนเจียนังแบบบอกว่าผมเปลี่ยนนังผมรามนังทิศวิสวินได้กลายวิชาบุญวิสวินไว้ได้กลายวิจิตรการไปชอบเมียนวิจิตรการใช่มาตามลิขิตและใจน้อยกระทรวงมหาดไทยก็บ้านมันเจาะพองได้ท่ากระทรวงมหาดไทยบ้านจัดตัวสกัดไทยการระบาดบรรทุกสถานการณ์เนี่ยเปิลก่อนลองมกถ้ามันมีดำลายกติยุทธ์นั่งมันชโลบันจังปีอับเจียกระตะเพียบโดยมีใจขนมเมตรามาภัยบุตรในฉบับสตรีปีสมาคมหนึ่งองค์การมันแมนรถท่าพีบาลก
ระทรวงกบาลบัญชีไอ้กรมสังคมสีเวลแตงอ้อได้เชี่ยวสมาชิกในบรรทุกสถานการ์เตรียมบรรจบสกามาเพียบระบาดบรรทุกสถานการ์นังเตรียมอนุวัติกรรมมาเพียบระบักลุ้นไอ้บานตรมเตรย์สำหรับตามฉบับในปีสมาคมนังองการมันเหมือนรถทับพิบาลฉบับนังลิขิตบัตรทานกติยศเนียนีเมตรามาภัยบุญในฉบับในปีสมาคมนังองการมันเหมือนรถทับพิบาลใจงท้าองการมันเหมือนรถทับพิบาลขนงสก์องการมันเหมือนรถทับพิบาลบริเตหรือสมาคมบริเตเตรียมประกันจำหออับเชี่ยกรดจำพวกกรุ๊ปคณะปะนโยบายในประเทศจีนและกัมพูชีไอเมตรามาภัยมวยในฉบับสดีปีสมาคมหนึ่งองการมันแมนรัฐาพิบาลโดนด่าใจถ้าองการสำหรับฉบับเนียนนี้อาจมีสัจจกสัญญาสหปฏิบัติการชิมวยไดกู้ทนงการอนุวัติกรมรงสกามาเพียบสำหรับตามฉบับจีทอร์เมียนในประเทศจีนและจักรกัมพูชีวีโอเอมันอาจแตะตองโลกุลปัญญาในโยปฏิบัติคณะกรรมาธิการบัชนอตดาวเซรัยหนึ่งยุติท้อหักกัตถาคอมเฟรลหนึ่งลูกสามคนเทมีในโยปฏิบัติองค์การอับเชียกรัฐหนึ่งยุติท้อดำใบกาบัชนอตดาวเซรัยในกัมพูชีหักกัตถานในเฟกบันเตในละเงี้ยไงปุตนีตัวเชียร์ยังนะลูกยิงสุเทระมันตรจับหนึ่งองเกตในองค์การคลอมมือกาบัชนอตในกัมพูชีหักกัตถาคอมเฟรลเลิกหลังถ่าบรรทุกสถานการณ์ดับบานมังการล้างดับใบคลอมมือกับบอชนอตบันทึกการประกอบรายอภิเชียกรัฐสอบตามฉบับมันบำราพอประโยชน์คณะปะนโยบายนามุ้ยโดยการจอดประกันระบรถทับพิบ้านนูตีโลกบรรทอท้าระบายการได้รอกเคยโดยบรรทุกสถานการณ์เปียปอนังกับบอชนอตทึกล้างตามวิธีสารบักลุ่นตรมตรึมันมีจอดเปียปอนังสกัดได้ทลายการได้จังโดยคณะปะสังกูจิตนูตีมันใจสังคมสิเวิลรูปนี้บันเทมท้าการห้ามควบระบบกระทรวงมหาดไทยอ้อยบรรจบสกามาเพียบการเงินระบบบรรทุกสถานการณ์ดันมีนบรรดมองการสังคมสีเวลเชียงสายซับจุดการบำบัดสิทธิไรเพียบดัดตัวปีรัฐธรรมนูญหนึ่งตัวปีเมตรามาภัยมวยในฉบับสไลปีสมาคมหนึ่งองการมันแบนรัฐพิบาลบัตรสัญชีมันอันยานอ้อยองการสังคมสีเวลกดหักคณีคือการดำไปร่วมจุ่มในจมวยหนึ่งกิจการบอชนาวการคลอมมือการกิจการบอชนาวแต่บับเราบางอันยัดบางเรื่องอันยัดเราสุดเอาองค์การสิงห์วลนกสมกฤษฐาวีหนังคือเอาท่านพิบสำนักการประชีตปฏายลำหอประชีตปฏายในตรงนึงวิการแต่รัฐบัตรในทับเลือดหรือก็ลำหอนั่งวิการแต่โตจึงยึดตื้อลิขิตประเมียนระบักกระทรวงมหาดไทยทเวล่างบรรทบปีลงในยุรมนตรีฮอนซันบานบัญชีจีสาธารณะเอาลูกสอเข่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเป็นนักพลายจับดับใบจัดวิธีนาการจีบรรทอนจับปูบรรทบสถานกาและลูกบานเลือกหลังถาบรรทบสถานกาอาจีมูลฐานบัญชีอเมริกปฏิวัติปอการคังสมบัติระบาดโลกฮอนซันคือมันประมาณทั้งไงบรรทบปีกาบาชนอตคมสังกัดบานบัญจับบรรทบสถานกาบานเจนจะได้ทลายการมวยโดยบังฮันปีปัญหามวยจำนวนดับบานกาล้างมันทั้งไงบาชนอตโดยเจียปริยากาดันมินกาเก็บสังกัดคังในยูไบวิสมะเพียบเฮไรบรรทบโฆษณาบาชนอตนังกาปราประทนเทียนรถดับควาสมาท้อนนังลำลาผีบตีเลียนประเจยในยูไบควาสมะเพียบนังเพียบจำรองจำรักในบัตรปัญญาขนมกรอบคันฉบับบอชนอตในฉบับสไลปีวิสาตนากรรมในฉบับกนาปะในโยบายเจียดามรีกาปีรจิเทนีพนมปิงนิ่งทะยมกันวิจิกา VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយនឹងលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការវិភាគទិន្នន័យទំហំធំ Big Data និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធី Spyware បង្កប់នៅក្នុង Smartphone ប៉ះដល់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2នារីវ័យក្មេងម្នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សចាស់អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសក្នុងអគិភ័យទី2ក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសលីបង់រដ្ឋាភិបាលចិនអញ្ជើញគ្រូពេទ្យបរទេសឲ្យជួយព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើមរបស់លោកលីវសៀវប៉សកលទូតអាមេរិកបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យពួកសិស្សហ្គំប៊ីនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសអាមេរិកប្រទេសចិនទាមទារឲ្យឥណ្ឌាដកទ័ពចេញពីតំបន់ជម្លោះនៅតំបន់ជួរភ្នំហិមាឡ័យលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណនារីវ័យក្មេងម្នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សមួយចំនួនបានត្រូវរបួសនៅពេលមានអគ្គិភ័យមួយក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះជាអគ្គិភ័យដ៏ប្រឡាយលើកទី2នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសលីបង់នៅពេលមានសេតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានអគ្គិភ័យមួយឆេះរាលដាលនៅក្នុងជំរំមួយទៀតនៅជិតទីក្រុងកាប់អ៊ីលីយ៉ាសដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដែរអគ្គិភ័យនោះបានបំផ្លាញតង់190ក្នុងបណ្ដាតង់ទាំងអស់193ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសលីបង់បាននិយាយថាតង់22ក្នុងបណ្ដាតង់185នៅក្នុងជំរំក្រៅផ្លូវការនេះបានឆេះអស់គេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេអំពីអ្វីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គិភ័យនេះមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសចិនបានអញ្ជើញអ្នកឯកទេសខាងជំងឺមហារីកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាឡម៉ង់ដើម្បីជួយព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់លោកលីវសាវប៉ូដែលជាសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពការិយាល័យខាងផ្នែកតុលាការប្រចាំទីក្រុងស៊ិនយ៉ាងភាគឦសានប្រទេសចិនដែលជាទីកន្លែងដែលលោកលីវសាវប៉ូកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺបានឲ្យដឹងថ្ងៃពុធនេះថាមន្ទីរពេទ្យបានចេញលិខិតអញ្ជើញមួយបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានស្នើដូច្នេះនិងបន្ទាប់ពីបានប្រឹក្សាជាមួយនឹងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលលោកលោកលីវសាវប៉ូទទួលបានការដោះលែងនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយការសម្រេចចិត្តអញ្ជើញគ្រូពេទ្យបរទេសនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានជំរុញប្រទេសចិនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យលោកលីវសាវប៉ូធ្វើដំណើរទៅបរទេសដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលជំងឺរបស់លោករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថាស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកលីវសាវប៉ូមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរពេកដែលធ្វើឲ្យលោកពិបាកធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែលោកហ៊ូជាដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់លោកលីវសាវប៉ូបាននិយាយថាវីដេអូមួយដែលបង្ហោះនៅលើ YouTube កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះសំទោសកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញថាលោកលីវសាវប៉ូស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធម្មតាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗបានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកលីវសាវប៉ូធ្វើដំណើរទៅប្រទេសណាដែលលោកចង់ទៅដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលជំងឺរបស់លោកលោកលីវសាវប៉ូត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីលោកសរសេរអត្ថបទមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានការកែតម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចិនពួកសាកម្ពីជំទង់ជំទង់មួយក្រុមខាងសបាហើយយើងឆ្ងល់អំពីហេតុដូចម្ដេចបានជាអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងរូបយន្តសកលដែលភាសាអង់គ្លេសថា Global Robotics Contest នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងខែនេះការនេះបានកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីក្រុមនារីអាហ្វហ្គានស្ថានមួយក្រុមក៏បានត្រូវបដិសេធទិដ្ឋាការដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដែរគ្មានការបង្ហាញហេតុផលនៃការបដិសេធនេះដល់ក្រុមណាមួយឡើយសិស្សកំប៊ីឈ្មោះ Fatuma Ta Cisse បាននិយាយថាវិជ្ជាការសង្កត់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងជាសិស្សមកពីប្រទេសតែពីរដែលមិនបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះក្រុមសិស្សទាំងពីរក្រុមនេះនឹងប្រកួតប្រជែងតាមរយៈ Skype ពួកសិស្សកំប៊ីនៅអាហ្វហ្គានស្ថានមានការងឿងឆ្ងល់ជាពិសេសពីព្រោះពួកសិស្សមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសស៊ូដង់និងពួកជនភៀសខ្លួនស៊ីរីមួយក្រុមបានទទួលទិដ្ឋាការឲ្យមកចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះប្រទេសទាំងបីនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីពួកប្រទេសដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហាមប្រាមមិនឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថាននិងប្រទេសកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនេះទេនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសចិនបានទទូចឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាដកទ័ពចេញពីតំបន់វាលទំនាបដែលមានចំនួននៅតំបន់ជួរភ្នំហិមាឡ័យមុនពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សានានាដើម្បីដោះស្រាយភាពជាប់គាំងដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាយូរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរដែលបានប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់នោះកាលពី55ឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃថា
ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវតែដកទ័ពរបស់ខ្លួនចេញឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អដែលការដកទ័ពនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះអាចធ្លាយដល់កិច្ចប្រជុំ G20 នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលនៅពេលនោះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំ G20 នេះប្រទេសចិនបានទាមទារកាន់កាប់ដែនដីទំហំ90000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងខេត្តអរុណាចលប្រាដេសប្រទេសឥណ្ឌាដែលជនជាតិចិនខ្លះបានហៅតំបន់នោះថាតំបន់ទីបេភាគខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនកំពុងគ្រប់គ្រងដែនដីទំហំ38000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៃតំបន់វាទំនាបអសៃជិនកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនលើកច្រើនសារកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះបានទទួលបរាជ័យទោះបីជាកន្លងមកមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតិចតួចក៏ដោយពួកអ្នកជំនាញខាងច្បាប់និយាយថាការដែលមេធាវីម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតំណាងប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រឹមនិងអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនាអាមេរិកម្នាក់ដែលជាប់គុកក្នុងប្រទេសទុរគីមិនដាក់ឲ្យមានបញ្ហាខាងសិលសតទេដល់រាប់ណាការងាររបស់លោកសម្រាប់ត្រឹមមិនធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់ការងាររបស់លោកក្នុងការការពារអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនានោះលោកជេស៊ីកូឡូវស្ថាបនិកនិងប្រធានស្ម័គ្រនៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកសម្រាប់ច្បាប់និងយុត្តិធម៌ហៅកាត់ថា ACLJ បានតំណាងលោកអាន់ឌ្រូប្រិនសិនច្រើនខែមកហើយនៅពេលលោកទៅកាន់សិទ្ធិនិមិត្តដើម្បីនិយាយបញ្ចុំចូលត្រឹមឲ្យជំរុញប្រធានាធិបតីទុរគីថៃយីបអឺដូកានអំពីករណីនេះលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមតំណាងត្រឹមនៅពេលបន្ទាប់មកឲ្យបរិមាណទិន្នន័យមានការតែច្រើនឡើងនិងសម្បូរបែបក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែការចេះវិភាគទិន្នន័យដ៏ច្រើនបែបនេះឲ្យមានប្រយោជន៍មិនមែនជាការងាយស្រួលទេកាលពីចន្លោះថ្ងៃទី29ឧសភានិង2មិថុនាមានសិក្ខាសាលាមួយស្ដីអំពីការវិភាគទិន្នន័យទំហំធំឬ Big Data នៅសាកលវិទ្យាល័យ Brigham Young នៅរដ្ឋ Utah សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសិក្ខាកាមមួយរូបពីប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមផងដែរនោះគឺលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាលោកសង្សុផាតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកច័ន្ទរតតាមទូរស័ព្ទក្នុងថ្ងៃទី3នៃសិក្ខាសាលានោះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីថាតើទិន្នន័យទំហំធំ Big Data ដែលរួមមានដូចជាទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតនិងទិន្នន័យអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook និង YouTube ជាដើមមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅប្រធានបទទិន្នន័យធំឬយ៉ាងថា Big Data ហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានផលប្រយោជន៍ដូចលោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកឡើងមែនក៏ប៉ុន្តែក៏អាចមានភាពចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនដល់អ្នកដែលផ្ដល់ទិន្នន័យហ្នឹងឧទាហរណ៍អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅឧទាហរណ៍ដូចជា Facebook ជាដើមហ្នឹងដូចថានៅសហរដ្ឋនេះគេបារម្ភអូថាបើខ្ញុំចូល Like អ្វីមួយហ្នឹងគឺលក្ខណៈជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំផ្ដល់ទិន្នន័យដោយសេរីទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Facebook ហើយក្រុមហ៊ុន Facebook ហ្នឹងអាចយកទិន្នន័យអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅលក់ឬអីចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋទូទៅប្រហែលមិនទាន់យល់អំពីចំណុចនេះដែរឬទេបាទឬមួយមិនទាន់មានភាពចម្រុងច្រាស់រវាងសិទ្ធិរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនហើយនិងទិន្នន័យដែលផ្ដល់ឲ្យដល់ក្រុមហ៊ុនឬមួយដល់រដ្ឋតើអត់ទាន់មានបញ្ហាដូចនេះទេបាទបាទតាមពិតទៅការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមានកម្រិតហើយអ្នកដែលយល់អំពីអត្ថន័យទៅលើផ្នែកទិន្នន័យហ្នឹងគឺនៅបរិមាណតិចជាពិសេសគឺតើអ្នកដែលសិក្សានៅខាងឯកទេសខាងស្ថិតិអីហ្នឹងដែលគេអាចដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃទិន្នន័យហើយយើងភាគច្រើនការងារគ្រប់គ្រងរបស់យើងហ្នឹងទិន្នន័យយើងអត់នៅមានកម្រិតដែរចឹងហើយការគ្រប់គ្រងដែលឬក៏ការធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងនៅកម្ពុជាហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈឬក៏ស្អីហ្នឹងក៏វានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយទិន្នន័យវាមានពីរប្រភេទមួយទិន្នន័យអាចចែកជូនជាសាធារណៈមួយទៀតទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈជាការលក្ខការឬក៏មានជាកម្មសិទ្ធិអីអាហ្នឹងគឺគេបែងចែកទៅទៀតបាន
បាទលោកបណ្ឌិតច័ន្ទរតក៏ជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាផងដែរបាទអញ្ចឹងតើលោកមានកម្រោងថាប្រើចំណេះដឹងនេះទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងគឺប្រើជាលក្ខណៈវិភាគគ្រប់គ្រងទិន្នន័យប្រព័ន្ធអប់រំបានល្អជាងមុនឬមួយក្នុងការបង្រៀនអំពីមុខវិជ្ជាស្ថិតិឬយ៉ាងណាបាទបានដោយយោងទៅលើចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីសិក្ខាសាលានេះគឺឡប់ទៅវិញគឺខ្ញុំនឹងធ្វើសិក្ខាសាលាចែកចម្លែកនៅបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានទៅដល់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធហើយនឹងជាពិសេសទៅដល់និស្សិតកម្រិតឧត្តមសិក្សាជាពិសេសកម្រិត Master ខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងឬក៏ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកស្ថិតិដើម្បីឲ្យពង្រីកគេហៅថាការយល់ដឹងថាតើពិភពលោកសពថ្ងៃហ្នឹងគឺគេដល់កម្រិតណាហើយហើយយើងមើលពីស្ថានភាពកម្ពុជាតើយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាហើយភាពនៅចន្លោះហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបំពេញអាកម្លៀតហ្នឹងកុំឲ្យវាកម្លៀតឆ្ងាយពេកពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគេនិយាយអំពីទិន្នន័យប្រភពទៅដល់តេរ៉ាបៃឬក៏ពេតាបៃហើយយើងនៅជីកាបៃនៅឡើយហើយលបឿននៃអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងក៏នៅមានកម្រិតទៅឡើយដូច្នេះវាតកតងកតាច្រើនដែលក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡានឹងក៏ជំរុញដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅលើផ្នែកការជំរុញការស្រាវជ្រាវនេះប៉ុន្តែជំរុញការស្រាវជ្រាវនេះវាតាក់ទងកតាច្រើនទៅតាមការបដិញ្ញាចិត្តតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីទៅតាមសកលវិទ្យាល័យដែលត្រូវដាក់កម្រិតថាសិស្សរៀននៅឧត្តមសិក្សាទៅតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយគ្រូឧទ្ទេសឬក៏សាស្ត្រាចារ្យដែលបរៀននៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាទៅតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅពេលនោះបានការស្រាវជ្រាវវាមានការរីកចម្រើនឡើងខាងខ្ញុំនឹងយកនៅបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីនេះហើយយើងភ្ជាប់ជាបណ្ដាញ network ពីព្រោះកាលណាអ្នកដែលចូលរួមនេះគឺមកពីសកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសកលវិទ្យាល័យដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង big data នេះយើងមានឱកាសច្រើនប៉ុន្តែសួរថាតើយើងកំណត់បញ្ហារបស់យើងច្បាស់នៅដើម្បីឲ្យគេអាចជួយបានពីព្រោះអ្នកស្រាវជ្រាវវាទាល់តែប្រធានបទឬក៏ផ្នែកអីដែលវាផាក់ផែលគ្នាបានវាអាចធ្វើការចូលគ្នាបានបើមិនចឹងទេគឺអាចនិយាយគ្នាស្ដាប់គ្នាអត់បានបាទបានកម្មវិធីនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាត្រូវតែបញ្ចូលវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវហើយត្រូវកំណត់ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការស្រាវជ្រាវឲ្យបានទលំទលាយហើយយើងកំពុងតែរៀបចំទៅលើគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តនិងជំរុញដល់អ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានស្នាដៃលេចធ្លោដើម្បីជាកត្តាជំរុញគឺមានសំណួរជាចុងក្រោយគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកជំនាញខាងវិភាគទិន្នន័យឬ data analyst នឹងជាជីពមួយដែលកាន់តែសំខាន់ឡើងជាពិសេសក្រុមហ៊ុនធំធំគឺត្រូវការចាំបាច់លោកចាន់រតគាត់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាដែរអត់ទេនៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខបានចំពោះផ្នែកនេះគឺយើងឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយហើយរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមប៉ុន្តែផ្នែកវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាហើយនិងផ្នែកធុរកិច្ចមួយចំនួនហ្នឹងគឺក៏មានការរីកលឿនហើយការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬក៏ស្អីហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ឬពិភពលោកដូច្នេះផ្នែកវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែក IT ផ្នែកសរសេរកូដឬក៏ហៅថា algorithm ហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរីកចម្រើនផុលផុសហើយជាពិសេសសម្រាប់យុវជនជំនាន់ថ្មីនេះដែលគាត់ចូលចិត្តខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាបរិយាកាសល្អខ្មែរយើងបើសិនមានសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបរិយាកាសល្អហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថាយើងលឿនផ្នែកហ្នឹងហើយយុវជនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគឺមានភាពស្វាហាប់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវឈ្មោះឈ្មោលខាង IT ខាងសរសេរកូដខាងអីហ្នឹងហើយ
ហើយអ្នកវិនិច្ឆ័យទុនបរទេសហើយសាស្ត្រាចារ្យពីបរទេសហើយយើងមានទូរហារូបករណ៍មកសិក្សានៅបរទេសខ្ញុំជឿថា5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៀតយើងមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតច័ន្ទរតបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសពីរដ្ឋយុធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះបាទនឹងសូមជម្រាបលាបាទអរគុណជម្រាបលាបាទជូនពរសំណាងល្អបាទលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការវិភាគទិន្នន័យទំហំធំឬ Big Data លោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com ពងប្រើប្រាស់កម្មវិធី software computer សម្រាប់ឃ្លាំមើលជនទូទៅដោយដាក់បង្កប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃទំនើប smartphone របស់ពួកគេរួចថតរូបអេក្រង់អានសារអេឡិចត្រូនិក email និងតាមដានរាល់ការផ្លាស់ទីកន្លែងនិងការធ្វើដំណើររបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកសង្សុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅការកើនឡើងនៅកម្មវិធី software computer ដែលលួចព័ត៌មានសម្ងាត់ឬដែលគេហៅថា spyware កើតមានឡើងខណៈដែលសារអេឡិចត្រូនិកនានាត្រូវបានគេធ្វើអក្រាបំលែងឬលាក់សារក្នុងកូដសម្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យលំបាកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងតាមដានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនចាប់ផ្ដើមលក់កម្មវិធី software ទំនើបដែលដំបូងមើលទៅដូចជាសារទូរស័ព្ទធម្មតាដែលមានតំណភ្ជាប់ឬ link នៅពេលគេចុចតំណភ្ជាប់ link នោះទូរស័ព្ទនោះនឹងត្រូវឆ្លងមេរោគកុំព្យូទ័របន្ទាប់មកជនទី3អាចលួចអានសារអេឡិចត្រូនិក email បានអាចលួចយកទិន្នន័យនិងស្ដាប់សំឡេងនិងតាមដានចលនាម្ចាស់ទូរស័ព្ទនិងតាមដានចលនារបស់ម្ចាស់ទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនដែលលក់កម្មវិធី spyware ទាំងនេះផ្ដាច់មុខទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទទូចថាកម្មវិធី software ទាំងនេះត្រូវបានគេប្រើតែក្នុងករណីស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះគឺដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភេរវកម្មប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសន្តិសុខនិងក្រុមការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋយល់ថារដ្ឋាភិបាលខ្លះប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីតាមដានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកសែតនិងជនផ្សេងទៀតព័ត៌មានចុងក្រោយមួយដែលចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន The New York Times បង្ហាញថាសកម្មជននិងអ្នកកសែតនៅប្រទេសមិចស៊ិចបានទទួលសារទូរស័ព្ទនិងសារអ៊ីមែលដែលមានតំណភ្ជាប់ link ដែលអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទពួកគេឆ្លងមេរោគកុំព្យូទ័របង្កប់ spyware ប្រសិនបើគេចុចតំណភ្ជាប់ link នោះក្នុងករណីខ្លះសារទាំងនោះមើលទៅហាក់ចេញពីប្រភពត្រឹមត្រូវដូចជាចេញពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិចថាខ្លួនមិនតាមដានសកម្មជននិងអ្នកកសែតឬជនណាផ្សេងទៀតដោយប្រើកម្មវិធី spyware នោះទេដរាបណាមិនមានការអនុញ្ញាតជាមុនពីតុលាការក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងការលក់កម្មវិធី software មួយបែបដែលគេហៅថា lawful intercept ឬប្រែថាការស្ទាក់ចាប់ស្របច្បាប់នេះបើតាមលោក Mike Murray អនុប្រធានផ្នែកចារកម្មសន្តិសុខនៅក្រុមហ៊ុន Lookout ដែលជាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខទូរស័ព្ទមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Murray ថ្លែងថាប្រទេសនានាដែលមិនអាចបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រទំនើបសម្រាប់ការឃ្លាំមើលឥឡូវនេះអាចទិញកម្មវិធីឃ្លាំមើលទំនើបបែបនេះបានលោកថ្លែងក្នុងប្រសាសន៍ដើមថាអ្វីដែលថ្មីនោះគឺសេចក្តីសាទររបស់ប្រទេសទាំងនេះដែលតែងតែប្រាថ្នាចង់មានសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះហើយឥឡូវនេះពួកគេមានហើយក្រុមហ៊ុន Lookout ដែលផ្ដល់កម្មវិធី software និងសេវាកម្មខាងសន្តិសុខទទួលព័ត៌មានប្រចាំខែពីទូរស័ព្ទជាង100លានគ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន150លោក Murray ថាក្រុមហ៊ុននេះបានឃើញកម្មវិធីលួចព័ត៌មានសម្ងាត់ spyware នៅក្នុងទីតាំងចំនួនគ្រប់បែបនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រី Eva Galperin ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិតាមអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះមូលនិធិដែនអេឡិចត្រូនិកឬ Electronic Frontier Foundation ថ្លែងថាពីមុនមានប្រទេសមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធភាពប្រើ spyware ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃនៃ spyware បានធ្លាក់ចុះហើយប្រទេសជាច្រើនអាចចំណាយតែប៉ុន្មានសែនដុល្លារនិងអាចមានសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាខាងឃ្លាំមើលដូចគ្នាដែរកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Galperin បានចំណាយពេល3សប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមសកម្មជនអ្នកស្រីឲ្យដំបូលមានមួយគឺ
ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទណាដែលមិនច្បាស់អំពីដំណរភ្ជាប់ link ដែលចម្លែកនៅក្នុង email ឬសារទូរស័ព្ទគួរផ្ញើសារចម្លែកនេះបន្តទៅគណនីផ្សេងមួយទៀតដូចជាគណនី Gmail របស់ Google ឬគណនី Google Documents ដើម្បីបង្ការការឆ្លងមេរោគកុំព្យូទ័រអ្នកស្រី Galperin ថ្លែងក្នុងប្រសាសន៍ដើមថាយើងគួរតែមានការបារម្ភខ្លាំងកម្មវិធីលួចឃ្លាំមើលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់គេអាចគ្រប់គ្រងឧបករណ៍បានទាំងស្រុងអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទអាចមើលបានអ្នកលួចក៏អាចមើលបានគេអាចឃើញអ្វីទាំងអស់ដែលម្ចាស់អាចឃើញនិងអាចបញ្ជាអ្វីទាំងអស់ដែលម្ចាស់ទូរស័ព្ទបញ្ជាដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះបានដឹងអំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលកុងហ្គោនិងក្រុមកងជីវពលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងឃោរឃៅនៅក្នុងតំបន់កាសៃស្ថិតក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោហៅកាត់ថា DRC របាយការណ៍ចុងក្រោយបានចោទប្រកាន់លើទាហានកុងហ្គោថាបានសម្លាប់និងចាប់រំលោភលើស្ត្រីនិងកុមារយ៉ាងព្រៃផ្សៃរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះក៏បានចោទថាកងជីវពលទាំងនោះបានប្រើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិង gender ដុតបំផ្លាញភូមិអ្នកស្រុកធ្វើបាបនិងសម្លាប់ជនស៊ីវិលដែលរួមមានទាំងកុមារផងដែរការកើនឡើងអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់កាសៃគឺជាសញ្ញាបង្ហាញពីការរីករាលដាលនៃអំពើហិង្សាទាំងនេះនៅទូទាំងប្រទេសកុងហ្គោនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាមានការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើសាហាវយង់ឃ្នងនានាដូចជាអំពើអមនុស្សធម៌ធ្វើទារុណកម្មអំពើហិង្សា gender ដែលរួមមានការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការចាប់ពង្រត់ដែលទង្វើទាំងនេះគឺជាការរំលោភបំពានលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សកើតឡើងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោរួមមានការបាត់ខ្លួនការគំរាមកំហែងអាយុជីវិតដល់អ្នកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនិងនៅតាមកន្លែងឃុំខ្លួននានាលើសពីនេះទៅទៀតក៏មានការចាប់ខ្លួនដោយបំពានការឃុំខ្លួនមុនការជំនុំជម្រះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរការជ្រៀតជ្រែកដល់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារនិងផ្ទះសម្បែងរំលោភបំពានលើជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សង្គមស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបិតសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយដែលលោកស្រីនីគីហាលីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថារាល់ការចោទប្រកាន់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើទាំងនោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអគុណនៅពេលដែលអ្នកកសាត់3នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្រៅពីបានទៅរីកានៅក្នុងដែនដីកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្រៅច្បាប់មួយក្រុមក្នុងផ្នែកអេសាននៃប្រទេសភូមាពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនពួកអ្នកកសាត់ទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីភូមាបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាពួកសមាជិកនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានតែតែប្រាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខនៅមុនរីកាក្នុងតំបន់មានការប្រយុទ្ធគ្នាហើយថាបើពួកគេរំលោភលើច្បាប់ណាមួយអ្នកកសាតរូបនេះត្រូវតែប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ការចោទប្រកាន់ក្នុងករណីនេះជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ស្ដីពីការចូលរួមដោយខុសច្បាប់ដែលភាសាអង់គ្លេសថា An Unlawful Associations Act ដែលជាច្បាប់មួយក្នុងសម័យអាណានិគមដែលអាចមានន័យថាលោក Lavie Wang នៃកាសែត The Irrawaddy លោកអេណាំងនិងលោកភេបុនណាំងនាយកព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសភូមាអាចទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំម្នាក់ៗ
Voice of America VOA លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លាមេកែលនៅថ្ងៃពុធនេះនៅមុនកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20 ចូលមកដល់ជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកឯកទេសខាងជំងឺមហារីកថ្លើមមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសផ្សេងទៀតមកជួយព្យាបាលលោកយូយ៉ាបូរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមទប់ស្កាត់គ្រប់សកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិង website ទាំងអស់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមភេរវកម្មឬក្រុមជ្រុលនិយមផ្សេងៗនៅចុងសប្តាហ៍នេះវិធានការនេះធ្វើឡើងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់អូក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ឲ្យខ្លាចទៅជាច្បាប់កាលពីខែមុនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រ